ค่ะก็กลับมาช่องเค้กหม้อแกงอีกแล้วนะคะวันนี้มาชวนทำครีมชีสนะคะซึ่งตอนนี้นะคะครีมชีสจะมีราคาแพงและหายากมากนะคะวันนี้เราจะมาทำครีมชีสกันเองค่ะก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ค่ะเราทำเองง่ายๆนะคะนี่แนะนำนะคะใช้นมยี่ห้อ Emmilk นะคะจะได้ปริมาณตัวชีสที่เยอะนะคะและรสชาติเนี่ยจะอร่อยมากใกล้เคียงกับชีสที่ขายในท้องตลาดเลยนะคะอย่างที่2ค่ะน้ำมะนาวนะคะและอย่างที่3เนี่ยต้องเป็นหม้อเคลือบในลักษณะอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยค่ะอย่างแรกนะคะให้เพื่อนๆนะคะใช้นมเอ็มมิลค์นี่แหละค่ะประมาณ600นะคะซึ่งมันจะได้ปริมาณนมที่เยอะกว่าปกตินะตัวนี้นะคะตัวชีสเนี่ยจะได้เยอะมากๆเลยนะคะและรสชาติเนี่ยจะใกล้เคียงมากโดยส่วนตัวเนี่ยจะชอบยี่ห้อนี้มากนะคะมีขายที่โลตัสนะคะแล้วก็แมคโครก็มีนะบิ๊กซีนี้ไม่เห็นนะคะเดี๋ยวเราไปตั้งไฟเราจะใช้ไฟต่ำสุดนะคะคนตลอดเวลานะแล้วดูว่านมได้ตอนไหนนะคะตรงด้านข้างเนี่ยจะต้องเดือดนะคะเดือดเป็นปื๊ดๆๆๆแล้วถึงจะใส่น้ำมะนาวลงไปค่ะเราคนอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะซึ่งอุณหภูมินะคะแนะนำง่ายๆก็คือถ้าเกิดมีเครื่องวัดนะคะเทอร์โมมิเตอร์ก็ประมาณ 60-70 องศานะอย่าให้มันไหม้นะคะเนี่ยเราเริ่มแล้วเห็นไหมนี่นะคะต้องรอให้มันขึ้นหมดเลยนะคะก็คือพูดง่ายๆเนี่ยไก่เออเห็นไหมมันเริ่มร้อนแล้วนะคะรอสักแป๊บนึงเนาะนะคะถ้ามีเทอร์โมมิเตอร์นะคะเพื่อนๆวัดเทอร์โมมิเตอร์ได้นะคะเอาละค่ะได้ประมาณนี้แล้วนะคะเห็นไหมขึ้นด้านข้างอย่างนี้แล้วเราจะเริ่มใส่นะคะในส่วนของน้ำมะนาวลงไปค่ะน้ำมะนาวเราจะใช้อยู่ที่ประมาณ2ช้อนโต๊ะนะลงไปเลยค่ะมันจะแยกชั้นนะคะอย่างชัดเจนนะคะคนค่ะเห็นไหมมันเริ่มแยกชั้นแล้วนะคะคนค่ะนี่คือชีสนะคะที่ลอยลงมาเนี่ยคือชีสนี่นะคะเห็นไหมนี่คือชีสนะคะเพื่อนๆจะเห็นนะนี่นะคะคือชีสนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ลงไปอีกนะคะน้ำมะนาวประมาณ3ช้อนโต๊ะนะคะจะได้ชีสที่เปรี้ยวกำลังดีนะแล้วเราเดี๋ยวก็ปรุงรสนะคะใส่เกลือเพิ่มลงไปนะคะเห็นไหมเพื่อนๆจะเห็นเห็นไหมนี่คือตัวชีสนะคะที่ขึ้นมานะคะอ้าวนี่แหละค่ะนี่คือตัวชีสนะนี่คือตัวชีสที่ขึ้นมานะคะเห็นไหมเพื่อนจะเห็นนะคะเดี๋ยวเราไปกรองนะคะให้ชีสมันลงแล้วก็ไปกรองกันค่ะปิดแก๊สนะคะแล้วก็ไปกรองกันตะแกรงอย่างนี้นะคะแล้วก็รอกรองกันค่ะกรองให้เหลือแต่ชีสด้านบนนะคะส่วนเวด้านล่างเนี่ยเราสามารถที่จะเอาไปลดต้นไม้ได้นะแต่ต้องรอให้มันเย็นก่อนกรองไว้นะคะประมาณ20นาทีนะคะเวจะเยอะเห็นไหมเพื่อนๆเห็นไหมเวจะเยอะมากนะคะนะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งไว้อย่างเงี้ย20นาทีนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะใส่อย่างนี้กันเนาะนะคะมันก็จะได้ชีสในลักษณะอย่างนี้เพื่อนๆเห็นไหมโอเคค่ะเราจะปั่นนะคะเราจะใส่เกลือเล็กน้อยนะคะค่ะใส่เกลือเล็กน้อยนะคะเราก็ปั่นกันค่ะให้ได้เนื้อเนียนที่สุดนะคะค่ะเราปั่นค่ะทีนี้นะคะเรามาดูเนื้อกันนะคะนี่นะคะเนื้อมันก็จะเนียนๆอย่างนี้นะ
พร้อมที่จะไปทำเค้กได้แล้วนะคะบอกเลยว่าทำง่ายนะแถมต้นทุนต่ำด้วยนะคะคุมปริมาณได้นะคะเป็นชีสที่ทำง่ายมากเราใส่ในกระปุกไว้นะคะเพื่อที่จะเอาไปทำนะคะในส่วนของครีมชีสนะเนื้อเนียนไหมคะเนียนมากๆเลยนะเดี๋ยวเราใส่กระปุกเราใส่กระปุกในลักษณะอย่างนี้นะคะมันก็จะเป็นเนื้อเนียนๆ นะคะอย่างนี้นะคะพร้อมที่จะเอาไปทำขนมกันแล้วนะคะต้นทุนต่ำด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาวัดกันนะว่า600กรัมเราจะได้ครีมชีสเท่าไหร่ค่ะเราจะได้ครีมชีสอยู่ประมาณ140กรัมนะคะ140กรัมนี้นะคะก็ต้นทุนจะถูกกว่าที่เราซื้อปกตินะคะและที่สำคัญนะคะสามารถควบคุมความเปรี้ยวได้นะคะก็ลองไปทำกันดูนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะทีมงานเค้กหม้อแกงขอลาไปก่อนค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์พวกเราด้วยค่ะและที่สำคัญนะคะอย่าลืมกดแชร์เพื่อบอกต่อคลิปดีๆเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ